สวัสดีค่ะช่อง YouTube วิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทวันนี้ไกด์แพทจะพาไปช้อปปิ้งซื้ออาหารการกินตลาดน้อยรื่นรมในเมืองสุรินทร์ค่ะเป็นอาหารพร้อมทานเลยจ้าดีค่ะช่องวิถีคนสุรินทร์กับไกด์แพทตอนนี้อยู่ที่ตลาดสดนะคะถ้าคนสุรินทร์จะเรียกว่าตลาดน้อยรื่นรมซึ่งจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งซื้อสินค้าไม่ใช่ซื้ออาหารสำเร็จรูปยามเย็นสำหรับคนที่ไม่สะดวกนะเดี๋ยวพาชมเลยจ้าไม่ได้ถ่ายทำสดนะเป็นคลิปค่ะใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็วัดอุณหภูมิตรงนี้นะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลถึงจะเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในของตลาดน้อยรื่นรมจ้ะไปกันเลยจ้ะตลาดน้อยรื่นรมนะคะมากินดักแด้ผลผลิตของการทอผ้าไหมนะคะได้เส้นไหมก็จะได้ดักแด้ถุงละ50บาทมี50บาทนะคะแล้วก็ยำเสร็จแล้วก็50บาทพร้อมทานได้เลยนะคะมาซื้อตรงนี้เลยร้านตรงนี้นี่มีจะมีน้ำพริกด้วยนะคะแล้วมีน้ำพริกหลากหลายเลยนะคะมาซื้อกันได้ลงให้เลยค่ะลงให้เลยว่าน่ากินลงให้น่ากินลงให้น่ากินน้ำพริกกะปิแล้วก็น้ำพริกที่แบบว่าทำสำเร็จแล้วเลยเนาะน่ากินมีแต่น้ำนะคะอันนี้คือทานได้เลยนะยายเนาะอร่อยอร่อยน่ากินอันนี้เท่าไหร่คะ เรียบร้อยแล้วนะคนที่แบบว่าขี้เกียจเอาข้าวมาตลาดน้อยรื่นลมได้เลยค่ะว่ามีพร้อมเลยค่ะเนี่ยคุณใส่ผ้าไหมคุณรู้จักไหมเวลาที่เขาสาวไหมมันจะได้ดักแด้ค่ะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆนะคะบางคนไม่เคยกินนะมาได้เลยนะคะที่ตลาดนี้นะคะถุงเท่าไหร่จ๊ะ20บาทจ้ะ3ถุง50ค่ะไม่แพงนะคะไม่แพงพร้อมทานได้เลยนะนี่เลยค่ะ20บาท20บาทกล้วย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 ไข่นะกล้วยไข่ไหมคะเพราะมันไม่มีกระดูกชมเลยหุงข้าวเหนียวก็มีคนหุงข้าวเหนียวพร้อมแล้วก็ซื้อทานได้เลยปลาเผาตัวเท่าไหร่จ๊ะ180แล้วนี่ปลาส้มเนาะ80ค่ะอ๋ออันนี้80ค่ะปลาสดนะคะปลาทุ่งสมุทรอันนี้คือปลาส้มปลาส้มปลาส้มเนาะอันนี้คือปลาอะไรปลาทูนูคือเดียวเค็มมันค่ะน้อยเค็มส้มสลายส้มเนียนส้มตะเพียนค่ะพี่จ๋าตะเพียนเนาะโอเคเนี่ยบ้านเราสุรินทร์นะใครไม่อยากทานกับข้าวมาที่นี่อันนี้ทอดเสร็จแล้วเท่าไหร่คะค่ะตัวละ98 101ตามเล็กตามใหญ่ตามปลาทูแม่ปลาทูอันนี้ลูกปลาทูตามเล็กตามใหญ่ตามไซส์โอ้มันสุดยอดเลยตัวเนี้ยใหญ่มากสุดยอดนี่เป็นน้ำพริกเนาะอันนี้ก็เอาไปตำที่บ้านเองได้เนาะนะทุกอย่างที่นี่คือคนที่มีเวลาน้อยมาตลาดน้อยรื่นรมคนสุรินทร์ต้องรู้จักอ๋อรับตำด้วยเหรอตำสดไหมค่ะอ๋อหมายถึงว่าอย่างนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าคิดค่าตำไหมเดี๋ยวเขาตำ10บาทอ๋อ10บาทเองอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโอเคนี่เลยนี่ค่ะแม่ค้ารักษาความสะอาดมากเลยนี่นะคนละครึ่งเราชนะได้ไหมเนาะขายไงค่านี้3อันชิ้นละ10บาทอ๋อชิ้นละ10บาทเลยน้องไก่หอมจ้ะน่ะแล้วก็อันนี้คืออะไรคะอกอันนี้เป็นอกไก่เท่าไหร่คะชิ้นละ3ค่ะ3ชิ้น100ค่ะโอ้โห KFC ชิดซ้ายเลยอ่ะแล้วอันนี้คืออะไรคะน้องสีชมพูค่ะเท่าไหร่คะชิ้นละ3ค่ะ3ชิ้น100เหมือนกันค่ะชิ้นละโอ้โหน่ากินจังอ่ะแล้วนี่คืออันนี้เป็น3ชั้นทอดค่ะ3ชั้นชิ้นละ40บาท40บาทแล้วนี่คืออันนี้เป็นหมูเส้นค่ะหมูเป็นเด็กเดียวค่ะราคา10บาทนี่แม่ค้าตรงนี้นะนี่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะมากี่ไม้คะ10ไม้จ้ะ10ไม้เนาะทานด้วยนี่คืออากาศมาดูน้ำจิ้มรสเด็ดคนขึ้นให้หนูดูหน่อยแล้วนี่คือปึ้งสมัยก่อนเราชอบกินขนมปังเดี๋ยวนี้ขอไม่กินละค่ะมันทางวัดละอาจารย์ก็พอละนี่นะคะอันนี้เป็นลงช่องยูทูบให้นี่นะคะนี่นะคะขออนุญาตตลาดน้อยนะคะขออนุญาตนะนี่อันนี้นั่นหนาไม้ใหญ่ๆนี่นะเนื้อนุ่มๆนะคะเนื้อนุ่มๆแม่ค้าเนื้อนุ่มไหมแม่ค้าเนื้อแข็งอันนี้อาหารใช่อันนี้คือต้มจืดแล้วแม่ค้าจืดไหมคะไม่จืดแม่ค้าเป็นคนเปรี้ยวไหม
พร้อมทานสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำกับข้าวเนาะก็คืออะไรนะคุณอิ๋วเนาะอ่ะขึ้นให้ต้มจืดนี้นะคะตลาดสดพอดีเขาละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ให้เห็นหน้าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปถ่ายทำเขาคะโชว์แบบนี้โชว์แบบนี้โชว์อย่างนี้ถุงละเท่าไหร่30ค่ะได้ดูฟังอ่ะโปรโมทถุงละ30บาทดึงหนูดึงถือให้หนูดูอ่ะหนูจะดึงให้ดูถือหนูถือให้หนูดูก่อนอันนี้มีสาหร่ายนี่คือสาหร่ายอันนี้คืออะไรอย่างนี้คืออะไรอันนี้เครื่องในหมูนะคะเครื่องในหมูอันนี้คืออะไรไม่จีนค่ะนี่คนทำกับข้าวไม่ทำซื้อแบบนี้เลยค่ะมีมะระถุงแบบนี้นะลาซาโก30เองหรอค่ะ30ค่ะซื้อไปทำเองก็ได้หรอกโอเคเนี่ยถ้ามาเร็วคุณอิ๋วนะคะคุณอิ๋วทางเข้านี่ค่ะเลี้ยวมาทางนี้นะคะตลาดน้อยโอเคแปดทางนะคะฮะอ๋อขอบคุณทุกคนค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวอันนี้ผักนะคะผักที่แบบว่าทานกันในชุมชนวันเนาะราคาเบาๆนะคะนี่คือทางเข้าตลาดน้อยอีกทางหนึ่งค่ะสำหรับตลาดน้อยรื่นลมจากสบพ.สุรวิทยาคารอยู่ตรงนี้นี่คือโรงเรียนสุรวิทยาคารนะคะตอนนี้ที่จอดรถเยอะสำหรับตลาดน้อยก็มากันได้นะคะนี่เลยค่ะหิวต้มจืดนะคะที่ให้ไกด์แพทได้ไปลิ้มลองของอร่อยเป็นอะไรคะต้มจืดเนาะต้มจืดค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ร้านนี้ด้วยบอกว่าให้ไกด์แพทไปทานอะไรนะหมูสเต๊กนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะให้ชมเดี๋ยววันหลังเดินมาให้ชมคลิปใหม่เนาะมาซื้อกันได้60บาทนะคะน้ำสลัดขายไงคะขีดละเท่าไหร่คะขีดละสิบบาทเองแต่ผักเหมือนเหลือน้อยแล้วเนาะผักเหลือน้อยแล้วเนาะไอ้ที่ใสๆคือน้ำอะไรคะสลัดน้ำใสบอกอ๋อเผื่อใครชอบใสๆบอกอ๋อผักเหลือน้อยแล้วคืออย่างเงี้ยคือคนแบบชอบแบบกินใสๆบอกขวดเท่าไหร่อันนี้30บาทอ๋อร้อนเนี้ยคะอันนี้20บาทอันนี้คือคนที่แบบว่าต้องการลดน้ำหนักบอกมีเป็นแบบสลัดใสน้ำใสเนาะนี่คือขีดละ10บาทนะเนี่ยตาเนี่ยนะตลาดน้อยน้อยนะเขาบอกว่าหน้าตอนนี้มังคุดกำลังราคาแรงใช่ไหมนี่คือกิโลหนึ่งละกิโลละร้อยเหรอคะอันนี้สองกิโลอ๋อกิโลละ50บาทวิธีการดูมังคุดเขาซื้อยังไงหนีบอันนิ่มหนีบอันนิ่มใช่ค่ะตรงให้ตรงไหนนิ่มที่ส่วนตรงนี้นิ่มแล้วคือสุกกินได้ใช่ขอจะเลือกอันลายเขาจะคือต้องมีลายเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีลายใช่ไหมถ้าลายก็จะเนื้อสวยค่ะนะถ้าลายก็จะเนื้อสวยอันนี้คือเลือกได้นี้จับแล้วนิ่มแต่ถ้าจับแล้วแข็งก็แสดงว่าไม่อร่อยก็วางทันทีเลยเนาะแต่คนขายรู้แต่คนซื้อแล้วแต่ถ้าเป็นสีอย่างนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมคะถ้าสีก็จะเก็บไว้ได้นานหน่อยใช่ไหมสีนี้ยังเก็บไว้ยังไม่สุกใช่ไหมถ้ากินก็จะเปรี้ยวๆหน่อยอ๋อโอเคนี่ได้ความรู้ละอันนี้แก้วมังกรนะแก้วมังกรกิโลเท่าไหร่คะสีแดง50ค่ะสีแดง50ขาว40อ๋อข้างในเนื้อแดงๆอ่ะนะอะไรคะอะไรคะนี่เหลือ1 2โลจ้าขอบคุณค่ะสีมันไม่ได้เข้าสีจีนี่สีขาวอย่างนี้นี่อันนี้คือหมอนทองจ้ากิโลละเท่าไหร่คะ250สุดยอดจริงๆเนาะกินแล้วลอยได้เลยไหมเนี่ยแต่อย่างนั้นกินแล้วลอยได้ไหมเนี่ยอ่ะผลไม้เยอะๆกินผลไม้อันนี้80แถมถาดเด้อคะเนี่ยอ๋อถาดโฟมหนูคิดว่ามันเป็นถาดแก้วอันนี้คือ3อันนี้คือราคา3โล100โอ้เงาะราคาตกแล้วเนาะอ่ะนี่นะคะดูกันเลยกิโลละ50
ลูกชิ้นเราก็มาร้านนี้นะคะจ้าร้านน้อยลูกชิ้นทอดค่ะเรียนได้นะคะพี่ร้านอะไรนะคุณน้อยลูกชิ้นทอดน้ำมันใหม่ทุกวันเนาะค่ะแล้วแต่จะซื้อกัน5บาท10บาทเลยนะนี่เลยนะคะไม่ได้ใช้ไม้เอาสดๆนี่เลยนะเดี๋ยวลงช่อง YouTube ให้นะคะขอบคุณค่ะวิถีคนสุรินทร์กับไกด์ครับนะคะขอบคุณค่ะคนติดตามหมื่นกว่านะคะโอเคอันนี้ก็เป็นน้ำพริกกะปิเนาะจะนำไปสอนนักเรียนแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบทอดหมูทอดเนาะขายไปขีดใช่ไหมคะค่ะนี่ขายเป็นยังไงชิ้นละ10บาทค่ะโอเคคนละครึ่งก็ได้เนาะค่ะมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นหน้ากากอนามัยแบบว่าเห็นเขาฮิตกันใส่กันก็เลยเห็นแม่ค้าใส่แม่ค้าก็เลยให้ดูค่ะเป็นสีสันแบบนี้แล้วก็บอกว่าเวลาใส่แล้วมันจะพูดชัดประมาณสัก10อัน40บาทค่ะอ้าวแล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะตอนนี้ค่ะเป็นท้ายของคลิปแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเที่ยวสุรินทร์แล้วถ้าเกิดว่ามาซื้ออาหารการกินแบบพร้อมทานต้องมาที่ตลาดน้อยรื่นรมเมืองสุรินทร์ค่ะถ้าคุณสุรินทร์จะรู้เลยว่าตลาดน้อยอยู่ที่ไหนอันนี้ปิดท้ายสำหรับขนมหวานเนี่ยวันนี้ไกด์แพทซื้ออะไรไปทานทราบไหมคะเพราะว่าในเรื่องขนมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความชอบเนาะแต่ว่าตอนนี้อายุเยอะแล้วต้องดูแลตัวเองค่ะหยิบแต่พองามซื้อถั่วไปทานนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบว่านี่ค่ะซื้อถั่วแบบอะไรนะถั่วทอดเหมือนตอนเด็กๆแล้วก็ถั่วอะไรนะถั่วแผ่นเรียกอะไรอ่ะนึกไม่ออกอ่ะจำไม่ได้อ่ะนี่นะคะแล้วก็ถั่วลิสงอ่ะที่เอาไปคั่วค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจมาเที่ยวสุรินทร์นะคะแล้วก็มาซื้ออาหารการกินขนมนมเนยแล้วก็มีผักนะคะมีอาหารที่ปรุงทานสำเร็จเนี่ยมาได้เลยที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่ตลาดน้อยรื่นรมค่ะเนื่องจากว่าตอนหลังนี่จะมีร้านค้าเปิดเสียงดนตรีดังแล้วก็กลัวจะละเมิดลิขสิทธิ์ YouTube ก็เลยต้องดูดออกแต่เห็นบรรยากาศเนี่ยค่ะมีเป็นอะไรนะสลัดโลนะคะราคาก็อยู่ที่40แล้วก็ให้เลือกน้ำยาไอ้น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มแบบน้ำข้นน้ำใสแล้วก็มีปลาเผานะคะราคาตามน้ำหนักหรือว่าตามตัวแล้วก็เป็นอะไรนะเป็นปลาเผาทรงเครื่องก็มีแล้วแต่ความชอบนี่คือคนที่มีเวลาน้อยส่วนจะเป็นข้าราชการค่ะที่จะแวะตลาดน้อยเพราะว่าบางทีทำงานแล้วเหนื่อยแล้วก็แวะตลาดน้อยเลยทีเดียวบางทีไม่พร้อมที่จะนำปลานี้ไปย่างเขาก็ย่างให้พร้อมน่าจะไม่เกินตัวละ150นะไม่แพงค่ะถ้าเกิดว่าเราทำเองยากแน่นอนเลยค่ะนี่เห็นไหมคะอาหารการกินตลาดน้อยรื่นรมเนี่ยเดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าขนมนมเนยอร่อยค่ะว่าอร่อยค่ะร้านสุขคนนะคะก็มีกับข้าวทุกอย่างที่นะคะแบบว่าผัดอะไรนะทอดไข่เจียวกันสุดๆเลยนะคะแล้วก็น้ำพริกแล้วก็ไข่ลูกเขยนี่นะคะนี่จะเป็นอะไรนะกุ้งเนาะกุ้งค่ะอันนี้ดักแด้ยำใช่ไหมคะขายไปชุดเท่าไหร่คะ20บาทโอ้น่ากินมากเลยดักแด้นะกับข้าวสารพัดของที่นี่นะคะมาได้ร้านนี้นะคะการันตีว่าอร่อยขายมากกว่า20ปีไหมพี่เกินค่ะเกินค่ะนี่ค่ะเป็นร้านดังที่ว่าขายหมดทุกอย่างนี่ค่ะอ่ะมากันได้เด้อเยอะแยะเลยนะคะสารพัดจานี่นะคะนี่ค่ะร้านพี่สุพลเนาะแม่สุพลแก่นจันบอกร้านแก่นจันร้านแก่นจันอันนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้ชุดเท่าไหร่คะโอ้หอมมากเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปตลาดน้อยรื่นรมในการช้อปปิ้งซื้ออาหารการกินสำหรับมื้อเย็นนี้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย